อยู่บ้านหลังไหนนะลูกบ้านที่แสนอุ่นนะบ้านที่ไม่มีใครทำร้ายไม่มีใครทำร้ายเจ้านะมีแต่ความสุขความเจริญในหมู่บ้านใหม่นี้นะอย่าดื้ออย่าซนนะลูกนะอาจารย์พร้อมกับผู้ใหญ่ใจดีได้ร่วมกันมาช่วยชีวิตนะของเจ้ามาไม่ให้ถูกเบียดเบียนนะลูกนะไม่ให้ถูกเบียดเบียนถูกนำไปฆ่ากินวันนี้ก็นับเป็นบุญกุศลของเจ้าที่เจ้าได้ทำมานะมาหนุนนำเจ้าให้รอดพ้นจากการถูกเบียดเบียนถูกเข่นฆ่านับจากนี้ไปพระอาจารย์ขอให้เจ้ามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในบ้านที่มีแต่ความอบอุ่นอยู่ในบ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่ไม่มีใครเบียดเบียนเจ้าในลูกนะ